ช่วงหลังๆตลาดโฆษณา Facebook มีการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างมากรวมถึงทาง Facebook เองก็มีความเข้มงวดเรื่องของการโฆษณาขึ้นการทำโฆษณา Facebook จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากอันนี้ต้องแล้วแต่เทคนิคและประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งสำหรับมือใหม่แล้วการทำโฆษณาให้ประสบความสำเร็จในครั้งแรกเลยก็ถือว่ายากสุดๆรวมถึงมือเก่าที่เก่าๆด้วยแต่ในคลิปนี้จะรวมเรื่องคนทำโฆษณาพลาดและทำให้ส่งผลถึงการโดนแบนหรือลดการมองเห็นด้วยหลากหลายสาเหตุให้ค่ะใครที่ทำโฆษณา Facebook หรือเริ่มที่จะทำอยู่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing in Secret ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.marketinginsecret.com หรือที่ LINE @marketinginsecret ข้อที่1ใช้คำที่ Facebook ห้ามคำบางคำ Facebook ไม่อนุญาตให้ใช้เนื่องจากว่าอาจจะผิดกฎหมายของแต่ละประเทศหรือผิดกฎของชุมชน Facebook เองซึ่งส่งผลให้เราไม่สามารถยิงโฆษณาได้ถึงบางครั้งจะยิงเล็ดรอดออกไปได้บ้างแต่ไม่นานคุณก็จะโดน Facebook เข้ามาปิดโฆษณาของคุณและถ้าไม่ยอมแก้ไขหรือปรับปรุงก็จะทำให้เราโดนแบนจาก Facebook ได้เช่นกันดังนั้นดูเรื่องคำต้องห้ามของ Facebook ให้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ของทาง Marketing in Secret ไว้ให้อ่านแล้วเซฟเก็บไว้ดูด้านล่างคลิปกันค่ะข้อที่2ใช้ภาพ before after การใช้ภาพ before after ก็ส่งผลกระทบต่อการยิงโฆษณาด้วยเหมือนกันเพราะ Facebook จะมองว่าเป็นการทำโฆษณาที่เกินความเป็นจริงและบางครั้งก็ใช้รูปภาพที่แสดงผลลัพธ์แบบเวอร์เกินไปทำให้ Facebook มองว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ซื้อได้จึงได้ทำการลดรีชโพสต์ลักษณะดังกล่าวรวมถึงอาจจะยิงแอด Facebook ไม่ได้เลยด้วยข้อที่3คุณใช้คำว่า Facebook ผิดหรือเปล่าไม่ว่าจะโลโก้รูปภาพหรือแม้กระทั่งชื่อก็ล้วนแต่เป็นเครื่องหมายทางการค้าทั้งนั้นเหมือนกันกับ Facebook ที่บางคนอาจจะชอบใส่ Hashtag Facebook หรือมีคำว่า Facebook อยู่ในโพสต์แต่ทีนี้พอเราจะยิงโฆษณาโพสต์นั้นปุ๊บกลายเป็นว่าต้องให้แก้ไขโฆษณาเพราะไม่ผ่านเงื่อนไขลองย้อนกลับไปเช็คดูในโพสต์อีกครั้งว่า Facebook คำนำหน้าเราใช้ตัว F เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ที่ถูกต้องคือต้องเป็น F ตัวใหญ่และค่อยพิมพ์ตัวเล็กพอแก้เสร็จแล้วเดี๋ยว Facebook ก็จะอนุมัติให้เราเองข้อที่4การใส่อีโมจิเยอะเกินก็โดนลดการมองเห็นหรือยิงแอดไม่ไปก็ได้การใส่อีโมจิเยอะบางครั้งถ้าโพสต์ปกติอาจจะเจอปัญหาเรื่องลดการมองเห็นบ้างเป็นบางครั้งหรือไม่พอยิงโฆษณาปุ๊บแอดวิ่งอืดบ้างแอดมีปัญหาบ้างเนื่องจากว่า AI ที่ตรวจสอบ Facebook ก็มีหลายตัวแต่ละตัวก็เหมือนกับคนที่มาตรฐานอาจจะต่างกันแต่ถ้าคุณไม่อยากเจอปัญหาเรื่องพวกนี้เลยแนะนำว่าให้ใส่อีโมจิแต่พอประมาณและซ้ำกันไม่มากก็พอเพราะเดี๋ยวบอทจะมองว่าเรากำลังจะสแปมได้และข้อ5ขายเครื่องมือทางการแพทย์ก็ไม่ได้สำหรับ Facebook พวกเครื่องมือทางการแพทย์ไม่อนุญาตให้ขายได้เลยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามรวมถึงไทยด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เฉพาะทางหรือสามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดรวมถึงบางประเทศอาจจะต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง Facebook จึงไม่อนุญาตให้ขายบนแพลตฟอร์มเลยรวมไปถึงแมสก็ไม่สามารถยิงโฆษณาได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณเคยเห็นโฆษณาแมสแล้วก็คนเหล่านี้อาจจะใช้วิธีเลี่ยงการตรวจจับจาก AI หรือสร้างความสับสนให้กับ AI ด้วยรูปภาพได้แต่ดีเทลแอดขอไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะเดี๋ยวเอาไปใช้กันในแบบผิดๆได้ข้อที่6จ่ายเงินโฆษณาไม่ตรงบัตรไม่มีเงินให้ตัดก็อาจโดนปิดบัญชีโฆษณาได้แน่นอนว่าการที่เราจะซื้อสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างเราก็ต้องใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกัน
ในที่นี้ก็คือเงินถ้าเราผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไว้ทีนี้พอยิงแอดออกไปแล้วจนครบตามบัดเจ็ตที่เรากำหนดและถึงเวลาที่ Facebook จะเข้ามาเก็บเงินแต่เราไม่มีเงินจ่ายพอเราทำแบบนี้หลายครั้งเข้าอาจจะโดนปิดบัญชีโฆษณาได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเช็ควงเงินบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของเราให้เรียบร้อยด้วยนะข้อที่7อัดงบโฆษณามากเกินไปแอดจะเอาได้อย่าลืมว่า Facebook ถูกตรวจสอบด้วยระบบ AI อยู่แล้วหากเราเคยยิงแอดวันละ 1,000 บาทต่อเนื่องกันตลอดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งแอดดีมากเลยอัดเข้าไป 5,000 บาทแน่นอนส่วนใหญ่แอดเงียบทันทีเพราะ AI จะมองว่าเรามีพฤติกรรมทางการเงินที่ผิดปกติทางแก้ที่แอดอยากแนะนำคือค่อยๆเพิ่มงบโฆษณาเอาดีกว่าอย่างน้อยสัก 10-15% ก็เพียงพอแล้วและทำให้ระดับเท่าเดิมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ AI ที่ตรวจสอบจะได้เรียนรู้พฤติกรรมเกี่ยวกับงบโฆษณาของเราอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายข้อที่8ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เสี่ยงต่อการโดนแบนและลดการมองเห็นการเข้าถึงช่วงหลังๆตลาดโฆษณา Facebook มีการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างมากรวมถึงทาง Facebook เองก็มีความเข้มงวดเรื่องของการโฆษณาขึ้นและจะทำการลบหรือลดการมองเห็นโฆษณาที่ไม่มีประสิทธิภาพลงเช่นโฆษณาเชิญชวนกดไลค์กดแชร์โฆษณาที่เข้าข่ายคลิกเบตโฆษณาที่คล้ายกับสแปมอาจจะย้ำคำย้ำประโยคเยอะเกินไปหรือโดนรีพอร์ตโฆษณาซ้ำๆหลายครั้งจากผู้ใช้งานดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่ Facebook ไม่ชอบหรือผิดกฎ Facebook ก็พยายามเลี่ยงอย่าไปทำกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการยิงแอดแล้วเชิญชวนให้กดไลค์กดแชร์เท่าที่แอดเคยลองมารู้สึกเห็นได้เลยว่าแอดจะวิ่งอืดมากๆเลยใครที่เจอปัญหาอะไรก็มาแชร์เพิ่มกันได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะสรุปคือ8ปัญหาเหล่านี้คือปัญหาหลักๆที่ทำให้โดน Facebook ลดการมองเห็นรวมถึงอาจจะยิงโฆษณาไม่ผ่านเลยก็ได้ถ้าหนักข้อผิดกฎชุมชน Facebook บ่อยๆก็ถึงขั้นโดนแบนได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่คิดจะยิงโฆษณาหรือโพสต์อะไรก็ศึกษากฎชุมชนบน Facebook ให้ดีกันด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากดูเทคนิควิธีการต่างๆทั้ง Facebook และแพลตฟอร์มอื่นๆรวมถึงทิปแอนด์ทริคการตลาดก็แวะเข้าไปดูข้อมูลกันได้ที่ www.marketinginsecret.com กันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ